วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเราสวรรค์เขียนบทถูกหวย12ล้านเริ่มที่งูตัดหน้ารถจนถึงนอนนิ่งๆและรวยมากเมื่อเวลา 19:30 นวันที่2พฤษภาคมนางลัดดากอผจญอายุ55ปีชาวบ้านอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นโชคดีถูกรางวัลที่1หมายเลข501272งวดประจำวันที่2พฤษภาคมจำนวน2ใบรับเงินรางวัล12ล้านบาทท่ามกลางญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องนางลัดดาบอกว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปส่วนสามีมีอาชีพช่างก่อสร้างใครจ้างทำอะไรก็ทำพากันหาเช้ากินค่ำไม่มีลูกฐานะยากจนปัจจุบันอาศัยอยู่กับญาติซึ่งวันนี้ได้ขับรถจักรยานยนต์ไปตลาดบ้านฝางเพื่อซื้อธูปเทียนมาไหว้ศาลเจ้าปู่ตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในครอบครัวและชาวชุมชนให้การเคารพนับถือโดยในขณะที่ขับรถไปนั้นได้มีงูสิงตัวใหญ่เลยตัดหน้ารถจักรยานยนต์จึงจอดรถพร้อมยกมือไหว้ขอโชคขอลาภจากนั้นจึงได้เดินทางไปไหว้ศาลปู่ตาก็อธิษฐานขอให้มีโชคถูกรางวัลจังหวะนั้นมีแม่ค้าปั่นจักรยานมาขายลอตเตอรี่พอดีจึงหยิบเลขชุด2ใบโดยไม่ได้เลือกหมายเลขกระทั่งเวลาออกรางวัลได้ฟังผลการออกรางวัลกับเพื่อนบ้านเมื่อประกาศผลรางวัลออกมารางวัลที่1หมายเลข501272ตนจึงหยิบลอตเตอรี่ออกมาดูพบว่าถูกรางวัลที่1จึงได้นอนนิ่งๆตั้งสติแล้วชวนสามีเดินทางไปสภ.บ้านฝางเพื่อลงบันทึกประจำวันโดยมีร้อยตำรวจเอกสุรพงษ์เพิงผารองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านฝางรับแจ้งและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนางลัดดากล่าวต่ออีกว่าสำหรับเงินรางวัลที่ได้ตั้งใจจะนำไปซื้อที่ดินและบ้านเพื่ออยู่อาศัยเพราะที่อยู่ทุกวันนี้อาศัยอยู่บ้านญาติสามีก็เป็นช่างรับจ้างไปวันๆทั้งนี้จะเดินทางไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ